สวัสดีค่ะชาว Garden Story วันนี้การก็จะพามาปลูกผักแพลวนะคะผักแพลวก็ปลูกโดยการปักชำค่ะจะแช่น้ำให้รากให้งอกรากแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปปักลงดินเลยก็ได้ค่ะได้2แบบนะคะก็แช่น้ำไว้สักประมาณ2วัน3วันรากก็งอกนะคะบางทีวันเดียวก็งอกค่ะเสร็จแล้วก็ดึงใบเหลืองๆออกนะคะแล้วก็อาจจะตัดเล็มโคนออกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ทำการปลูกได้เลยค่ะก็เตรียมดินนะคะใส่กระถางจะปลูกในกระถางหรือจะปลูกลงแปลงก็ได้ค่ะแต่ก็ปลูกในกระถางก็สวยงามดีค่ะเก็บเข้าบ้านได้ง่ายด้วยนะคะในฤดูหนาวเนาะก็ใช้ดินธรรมดาเนี่ยค่ะดินสวนธรรมดาทั่วไปนะคะไม่ได้ผสมปุ๋ยอะไรเลยเพื่อนๆจะผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้ไก่ด้วยก็ได้นะคะสักประมาณส่วนครึ่งต่อครึ่งค่ะถ้าดินของเราเนี่ยดินสวนของเราเนี่ยไม่สวยหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะนี่ก็ตัดเล็มโคนทิ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปักลงไปดินง่ายๆแบบนี้เลยค่ะใช้ความระยะความห่างประมาณ3เซนถึง5เซนนะคะนี่ค่ะก็จะปลูกเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็รดน้ำนะคะรดน้ำทุกวันค่ะผักแพลวก็จะชอบน้ำน้ำหน่อยชื้นๆหน่อยนะคะสักประมาณ 1-2 อาทิตย์เขาก็จะเริ่มติดนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะเติมปุ๋ยไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะใส่ปุ๋ยพรวนดินใส่ปุ๋ยไปนะคะนี่ค่ะก็เป็นวิธีการปลูกผักแพลวง่ายๆค่ะหรือว่านี่นะคะอันนี้ก็จะตัดมาจากต้นแม่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำมาปลูกลงดินได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องแช่น้ำนะคะให้รากงอกแบบก่อนหน้านี้นะคะก็เลือกแบบยอดที่ยาวๆหน่อยนะคะที่เรากินไม่ทันนะคะอันนี้ก็มาแมลงกินนิดหน่อยนะคะปลอดสารจริงค่ะอันนี้ก็ปลูกในกระถางเหมือนกันเป็นกระถางขนาดเตี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่ก็เลยใบเหลืองๆนะคะนี่ก็ใช้ดินอันนี้เป็นดินที่ซื้อจากทางร้านนะคะก็ได้เช่นกันค่ะดินที่ซื้อจากทางร้านก็จะมีความร่วนหน่อยนะเพราะว่าเขาปรุงมาแบบให้ร่วนๆนะไม่ได้เหมือนดินสวนนะคะดินสวนก็จะแน่นๆหน่อยนะคะร่วนก็จะระบายน้ำได้ดีกว่าค่ะเพราะปลูกในกระถางนะปลูกในกระถางควรจะเป็นดินร่วนนะจะได้ระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ดูดซึมปุ๋ยได้ดีด้วยค่ะนี่ค่ะก็ปักยอดๆลงไปแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะสักประมาณ1สัปดาห์นะคะรากเขาก็จะเริ่มติดแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นวิธีการปลูกผักแพลวง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูค่ะต่างแดนก็ปลูกได้นะคะปลูกในช่วงหน้าร้อนค่ะแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวก็เก็บเข้าบ้านนะคะถ้าอยู่ข้างนอกก็อาจจะรอดบ้างไม่รอดบ้างนะคะแต่เปอร์เซ็นต์รอดจะน้อยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหนาวมากๆค่ะค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์นะคะให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ